คุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาค่ะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักอีกนะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพกับปริมณฑลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักจากฝนที่ตกสะสมแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขื่อนทั้งเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนผาสักนะคะจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมค่ะใช่ครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปถึง7จังหวัดภาคกลางด้วยนะครับเตรียมรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์กันนะครับว่าวันนี้จะมีน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยา 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเองนะครับน้ำเข้าเขื่อนมากขึ้นก็ต้องเร่งการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมระบายน้ำกันนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นการรักษาสมดุลด้วยนะครับระหว่างน้ำเหนือเขื่อนกับท้ายเขื่อนแน่นอนนะครับว่าการที่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับก็จะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่วนชัยนาทลงไปนะครับระดับน้ำเองก็จะเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์กันนะครับประมาณ 25-75 เซนติเมตรครับค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงขอให้ผู้ว่าราชการ7จังหวัดภาคกลางค่ะก็คือจังหวัดชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีและอยุธยาให้เฝ้าระวังเตรียมรับมือกับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนบริษัทประชาชนที่อยู่ริมน้ำด้วยนะคะให้นำทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงพลโทสรรเสริญยังบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นห่วงเป็นใยประชาชนค่ะแล้วก็ล่าสุดสั่งการให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ประชาชนพื้นที่ไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเขื่อนนะคะที่จะระบายน้ำเพิ่มเติมให้เตรียมการรับมือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะตอนนี้ประกาศมานะคะว่าเตรียมที่จะเพิ่มการระบายน้ำอีกวันละ57ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีค่ะคุณอัธพรปัญญาโฉมเล่าให้ฟังบอกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนอีกระลอกหนึ่งอยู่ที่660ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าวันละ57ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาเยอะน้ำเหนือเขื่อนก็เยอะนะคะเขื่อนได้จุมา 94% แล้วกลัวจะไม่พอต้องเร่งระบายน้ำออกขณะเดียวกันเตือนนะคะว่าใครอยู่พื้นที่สระบุรีลพบุรีอยุธยาอยู่ริมแม่น้ำป่าสักให้เตรียมพร้อมเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเลยค่ะครับและตอนนี้เองก็มีกระแสข่าวลือออกมาด้วยนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับว่าการระบายน้ำเพิ่มขึ้นของเขื่อนป่าสักนะครับก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะเข้าท่วมพื้นที่ในคันกั้นน้ำในเขตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้นะครับทางรองอธิบดีกรมชลประทานคุณทองเปลวกองจันทร์ก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะไหลลงสู่เขื่อนพระราม6ซึ่งทางกรมชลประทานเองก็จะคอยควบคุมน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6นะครับอยู่ในเกณฑ์ก็คือประมาณสัก600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านก็อยู่ประมาณสัก607ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะครับน้ำที่ระบายออกมาก็จะไปไหลรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำที่อำเภอบางไทรนะครับก็จะเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 2,076 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติยืนยันนะครับว่าน้ำจะไม่ล้นเข้าคันกั้นน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหรือว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อยากฝากเตือนประชาชนนะครับไม่อยากให้แตกตื่นกับข่าวที่ออกมาในสื่อโซเชียลมีเดียส่วนชุมชนบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เร่งเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ไปพักอาศัยกันอยู่ที่พักชั่วคราวบริเวณวัดสะตือนะครับหลังจากน้ำที่เขื่อนพระราม6เองซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะต้องรับน้ำมาจากจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้น้ำเองก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลกระทบใน3อำเภอของจังหวัดนะครับคือที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงแล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านเองก็รีบกันขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงนะครับเอาสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกันนะครับกับที่ชาวบ้านที่สามโคกปทุมธานีนะครับตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับชาวบ้านเองก็เตรียมตัวกันนะครับนำของต่างๆนะครับก็ขึ้นที่สูงนะครับขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมรับฟังนะครับข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเตรียมพร้อมกันตลอดทั้งวันครับ